เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็เอาชีวิตรอดธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะเว้ยผมอยากมีชีวิตรอดจนถึงอีกวันหนึ่งเลยนะครับเช้าอีกวันหนึ่งอ่ะนะอันนี้คือเพิ่งตอนเช้านะครับเออถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะตายนะแต่ว่านั่นแหละผมอาจจะเล่นไม่เซฟอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือผมว่าการตายเนี่ยมันดูเหมือนเราแพ้ไงไม่รู้อะเออนะครับแต่ว่ามันโหดจริงนะไอล่าสุดอะคลิปล่าสุดคือแบบโอ้คือแบบมันเยอะมากนะครับแล้วก็แบบสู้ไม่ไหวเนาะเออมันก็ตายกันไปโอเคตอนนี้เราก็ตัดต้นไม้นะครับเพื่อที่จะทำอุปกรณ์นะครับผมเป็นวัยรุ่นทำอุปกรณ์วัยรุ่นเป็นอุปกรณ์ในการใช้ชีวิตอุปกรณ์ในการทำนู่นทำนี่นะครับก็ไม่มีอะไรวิววานะครับโอเคลุยเลยฮะโอเคผมทำแค่นี้นะไปแถวนี้มีวัวใช่ปะนี่นะครับวัวอย่างเยอะข้าทิ้งผีรออะไรนี่แน่โอเคครับคลิปนี้เราจะไม่อดตายแล้วเพราะว่าวัวเต็มเลยมีกี่ตัวเนี่ยมี3ตัวเองอ๋อฮะอุ๊ย4ตัวครับคุณผู้ชมโอเค4ตัวก็ฆ่าให้หมดเลยนะครับถ้ายาอะไรคือท่ายาเหรอท่ายาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้ามันมีเยอะผมก็จะฆ่าให้หมดเลยนะครับมีกี่ตัวผมก็จะฆ่าให้หมดนะก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าลิ้นพันอะไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วยนะฮะเหลือๆผมบอกเลยลงถ้ำอ่ะโอเคนะครับผมว่าน่าจะเยอะมากเกินพอแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาลงถ้ำกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมฮะโอเคนี่ผมเจอถ้ำแล้วตรงนี้นะฮะถ้ำลึกซะด้วยอันนี้น่าจะเป็นถ้ำจริงนะครับไม่น่าใช่ถ้ำปลอมนะคือบางทีมันจะมีถ้ำแบบถ้ำปลอมไงก็คือแบบเฮ้ยนะครับก็ขุดหินนะครับเพื่อที่จะทำอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หินนะสัก16บล็อกน่าจะเหลือๆนะครับก็ได้ทั้งเตาเผาแล้วก็ทั้งพิกแอกนะครับแล้วก็ขวานด้วยนะผมทำเตาก่อนตอนนี้ปึ๊บมาใส่ให้หมดเลยฮะพิกแอกแล้วก็ขวานแล้วก็ดาบนะครับผู้ชมพอดีอ่ะหมดพอดีเลยสวยนี่นะครับส่วนของที่เป็นไม้เหรอมันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปรอเล่นนะครับวางเตานี้อ่ะโอเคผมจะสำรวจถ้ำต่อนะครับโอเคโอ้ถ้ำลึกว่ะเฮ้ยสเกลตันนี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวรออะไรวะหน้าถือพิกแอกตอนแรกผมนึกว่าเป็นสเกลตันเว้ยเพราะว่าสีมันเทาๆไงผมเห็นหน้าไม่ชัดครับผมขอเข้าดูใกล้ๆหน่อยครับอะไรเนี่ยถือพิกแอกเหรอมนุษย์แร่เหรอมนุษย์แร่เพชรเหรอเฮ้ยเออมีของดรอปด้วยโอ้คุยได้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยแต่มีเงื่อนไขนะนายต้องนำสิบเดี๋ยวเรียบเรียงใหม่ก่อนนายต้องนำถ่านสิบก้อนมาแลกนี่ใช่ปะแลกเพื่ออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจว่ะแลกอะไรเหรอทำไมผมต้องแลกด้วยอ่ะคืออะไรขายของเหรอก็ไม่นี่เฮ้ยถ้านายขาดเพื่อนในการเอาชีวิตรอดบอกฉันได้นะพร้อมช่วยเย็ดอ๋อคือผมต้องเอาถ่าน10ก้อนมาแลกเพื่อที่ให้มันช่วยผมใช่ปะโอเคจัดไป10ถ่านสิบก้อน10ก้อนเหลือๆเลยทุกคนโอเคโอ้ตรงนี้แบบมีถ่านพอดีว่ะโอเค10ก้อนนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับก็ขออภัยด้วยนะมันดึกแล้วลิ้นพันนะบวกกับง่วงด้วยนะฮะก็อย่าถือสากันเลยโอเคโอ้เหลือเลย10ก้อนเนี่ยโอเคครับมาดิโอเคแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เพื่อนมาแล้วนะครับนั่นก็คือมนุษย์แร่เพชรนั่นเองนะครับเขาจะมาช่วยเรานะดีผมจะได้ไม่เหงานะครับผมจะได้ไม่เหงาแล้วก็จะได้รู้สึกปลอดภัยด้วยนะเฮ้ยขวางทั้งขึ้นนะโหลหนุ่มโอเคผมเจอเหล็กว่ะทุกคนโอเค
แล้วมันช่วยเราไงอ่ะมันเดินตามเราอย่างเงี้ยเหรอเออถ้านายจะดูเราเฉยก็ไม่ว่านะอย่างน้อยนายก็มาเดินเล่นเป็นเพื่อนเราก็ยังดีนะผมเหงามากทุกคนโอเคผมได้เหล็กมา4ใช่ป่ะปึ๊บปึ๊บโอ้โหตรงนี้ฐานโคตรเยอะว่ะฐานเยอะจริงก็ขุดให้หมดดิผมเอาสัก30 20น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับในการเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพราะว่าเนื้อที่ผมได้มาจากสัตว์ก็ยังไม่ได้ฆ่าอยังไม่ได้อะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ฆ่าอะไรวะเนี่ยผมเริ่มไปแล้วครับคุณผู้ชมอย่าถือสาคนง่วงนอนเลยนะครับโอ้ยผมติดอะไรวะเนี่ยโอเคยังไม่ได้ฆ่าแต่ได้เนื้อไปแล้วโอ้ผมเริ่มไปแล้วสมองเฮ้ยสเกลตันช่วยด้วยสเกลตันทำไมช่วยด้วยอุ้ยเช็ดแค่มันช่วยเราอ่ะทุกคนเฮ็ดเอาเรื่องจัดเลยว่ะไอ้หนุ่มคนนี้มันช่วยผมในการฆ่าพวกซอมบี้ด้วยนะครับพวกสิ่งไม่ดีทั้งหลายพวกสิ่งไม่ดีทั้งหลายพวกสเกลตันซอมบี้อะไรเงี้ยมันฆ่าหมดเลยว่ะเฮ้มันเป็นบอดี้การ์ดปะเนี่ยเออถ้าให้ผมดูนะผมว่าไอเนี่ยมันน่าจะเป็นบอดี้การ์ดให้ผมมากกว่านะเอออาจจะแบบไม่ได้ช่วยขุดบล็อกหรืออะไรนะแต่แบบมันเป็นบอดี้การ์ดก็เออก็โอเคนะครับโอเคเรามาขึ้นข้างบนดีกว่าโอเคตอนนี้หลอดอาหารลดไป2ขีดไม่เป็นไรโอ้ยผมปักทำไมเนี่ยเออผมหันขึ้นก่อนโอเคตัดต้นไม้ครับทุกคนตัดต้นไม้โอเคตอนนี้ก็ยังไม่เย็นนะเฮ้ยเย็นแล้วเอาละไงทุกคนก็แบกเราด้วยนะคือตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วแบกเราด้วยนะมนุษย์แร่เพชรผมก็อุ่นใจแล้วกลางคืนเหรอมาดีซอมบี้แมงมุมสเกลตันคีเปอร์ผมอุ่นใจมี8ใช่ป่ะผมทำเสื้อก่อนเลยปึ๊บทำเสื้ออีก2ครับได้อีก2ประมาณอีก2ชิ้นก็ได้ดาบแล้วนะครับโอเคผมมีเพื่อนแล้วผมจะไปประจนภัยคืนนี้นะครับผมจะไปล่าซอมบี้นะครับก็มาดิก็ช่วยๆกันนะครับมีสีป่ะเอาอีกแล้วผมได้มาเดินใช่ไหมผมได้รองเท้านะครับผมได้รองเท้ามาอีกแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมก็ได้รองเท้าก็ได้เจเนื้อหมูไม่ต้องย่างแล้วเราไปประจนภัยกันเลยดีกว่านะฮะนะฮะโอเคไปมนุษย์เหล็กเอ้ยมนุษย์แร่เพชรมนุษย์เหล็กเฉยมาไหนดูซิซอมบี้ตัวไหนที่แบบว่าเจ๋งๆมาแล้วเว้ยเอาดิเออเอาเรื่องเกินแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบพูดน้อยมากเลยนะครับสำหรับมนุษย์แร่เพชรคนนี้นะครับเป็นคนที่พูดน้อยมากๆนะตั้งแต่ผมเจอเขาเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเสียงเขาพูดเลยอ่ะอุ้ยเอ้าแล้วทำไมนายไม่ตามเราอ่ะนายไปฆ่าคีเปอร์ตัวอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนายวิ่งเร็วขนาดนี้นายไม่ใช่คนแล้วไอ้มนุษย์แร่เพชรนายไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแหละนายเป็นเดอะแฟตเอาดิเอาดิโทษดิเออโอเคครับคุณผู้ชมผมก็ฆ่าหมูพังๆไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวมีแบบซอมบี้กลุ่มไหนที่คิดว่าเจ๋งอ่ะก็มาดีวะนี่ครับมาแล้วเอาเดี๋ยวเออเอาดิทำไมอ่ะเจ๋งเหรอเก๋าหรอก็ช่วยๆกันนะครับโอเคตายแล้วโอ้โหสบายขึ้นเยอะเลยอ่ะแบบมีมนุษย์แร่เพชรใจดีนะครับเข้ามาช่วยเป็นบอดี้การ์ดให้นะครับโอเควู้แม่มดว่ะเอาดิเออคือมันอุ้ยมันปายาสโลใส่ผมเฮ้ยสเกลตันเดี๋ยวโอ้โหกว่ามันจะตีแต่ละตัวตายก็นานอยู่นะแต่ก็ดีแล้วเอาดิยิงดิเออโอ้ยโอ้ยโอ้โหสเกลตันเอาดิเอามันเออยังไงครับโคตรโหดผมบอกเลยว่าไม่มีใครเอาลงนะสำหรับมนุษย์แร่เพชรคนนี้ก็มาดิวะโอ้โหสองตัวคนละตัวนะเพื่อนอ่ะโอเคผมเอาตัวนี้โอ้โหคือแบบเลือดผมแทบไม่ลดเลยว่ะทุกคนแบบมีไอ้นี่เข้ามาแบ่งเบาภาระให้นะครับผมไม่กลัวใครแล้วอะมาดิโอ้โหมันเจอหน้าใครนี่มันฆ่าหมดเลยว่ะแม่งอย่างโหดคือแบบไม่ต้องออกคำสั่งระเบิดไปซะเออโอ้โห
มันไม่กลัวคีเปอร์เลยเหรอวะโอ้โหมันถึกมากครับไอตัวนี้นะแบบโดนคีเปอร์ระเบิดกี่ตัวก็ไม่เป็นอะไรนะครับสำหรับมนุษย์แร่เพชรแร่เพชรไม่ใช่แร่เพชรโอเคครับมาสกิลตันเหรอไอ้ไปไหนวะเฮ้ยมนุษย์แร่เพชรไปไหนครับไปไหนวะไปไหนอ่ะเอ้าเมื่อกี้ยังอยู่อ๋อโอเคโอ้เมื่อกี้หายไปไหนไม่รู้นะครับโอ้โหหรือว่ามันเทเลพอร์ตได้วะมันเทเลพอร์ตไปตบใครมาปะเนี่ยโอ้โหโหดมากมากระทืบมันทำไมวะเอาดิเอาดิมาต่อโอ้โหคีปเปอร์ครับมาเดี๋ยวเราล่อซื้อให้นะเอาดิตีมันเอ้ยอย่าโอ้โหอย่าล่อเข้ามาดิเพื่อนฮัลโหลโอ้โหอะไรครับเนี่ยมนุษย์แร่เพชรนี่คุณล่อคีปเปอร์มาหาผมได้อย่างไรนี่โอ้ไม่ตายครับสวยไปลุยต่อครับผมบอกเลยผมไม่กลัวใครครับคืนนี้ก็มาดิไหนหมดแล้วเหรอโอ้โหสูญพันธุ์แล้วเหรอโอ้โหจบแล้วอุ้ยมันยิงเอาดิดิทำไมซ่าเหรอตายสวยมาไอ้น้องโอ้ข้างในมี2ตัวครับโอ้โหคือแบบถ้าผมเจอคนกากนะเว้ยแบบมาไปกองครับก็มาดิผมไม่กลัวมนุษย์แร่เพชรผมอะอมตะนะไม่มีวันตายรู้จักหรือเปล่าอุ้ยทำไมเอาไปไหนแล้ววะมนุษย์แร่เพชรเอาไปบวกกับซอมบี้เด็กเฉยเอาดิอุ้ยลงน้ำทำไมอ่ะเพื่อนลงน้ำทำไมตีมันดิเอาโอเคสวยโอ้ยโอ้โหคือแบบมนุษย์แร่เพชรผมนี่เป็นคนที่แบบเลือดร้อนมากเลยนะครับคือแบบเจอหน้าก็แบบใส่อย่างเดียวอ่ะใส่ไม่ยั้งอ่ะทุกคนทิ่มไม่ยั้งรู้จักว่าเอาดิเอาตัวนี้ไปตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้โอเคเพื่อนไปต่อไหนดูดิมีใครอีกไหมโอ้โหเอนเดอร์แมนป่ะมันจะฆ่าเอนเดอร์แมนป่ะอุ้ยทำไมนายไม่ตามเราเลยโอ้โหแบบคือมันเจอใครมันก็ซัดหมดเลยครับมันไม่รอผมเลยเอ้ยโอ้โหโอ้ดีนะตายดีนะมันตายทันถ้ามันไม่ตายนะผมว่าผมตายอ่ะตายแทนอุ้ยโทษตีไปโดนมันเฉยเลยโอ้อย่าโกรธแล้วนะมนุษย์แร่เพชรเฮ้ก็มาดิทำไมมีอาการไหนน้องโอเคโหนายนี่เป็นคนพูดน้อยมากเลยนะนายไม่เจ็บไม่อะไรบ้างเลยเหรอนายนี่ช่างเป็นคนที่ไร้ความรู้สึกจริงๆเหมือนคนไม่มีหัวใจยังไงอย่างนั้นโอเคไปต่อโอ้โหค่ำคืนนี้แบบใครก็ได้นะครับคุณผู้ชมโอ้ยทำไมให้มันระเบิดไปเลยทำเพื่อนฉันเหรอหูมันไม่ตายเลยวะมันถึกมากผมว่ามันโดนซอมบี้ตบไปหลายครั้งอยู่นะแบบเยอะมากๆอ่ะแต่แบบมันไม่ตายอ่ะเอาดิยังไงครับดูดิไม่มีโอกาสได้สวนก็แบบมันโหดจริงๆอ่ะทุกคนโอ้จะเช้าแล้วทุกคนโอ้โหก็แบบสบายมากผมไม่ตายอ่ะเอาดิโอ้โหเอามาแบ่งเบาภาระมาดิวะสกิลตันคีเปอร์เหรอมาผมเอาตัวนี้ทำไมเอาดิเอาดิโอ้โหนายนี่มันโหดจริงๆเลยนะไอ้มนุษย์แร่เพชรโอ้เช้าแล้วเนี่ยโอ้โหสบายมากเออโอเคสกิลตัน2ตัวเอาดิผมไม่ออกแรงแล้วผมให้มันฆ่าดีกว่าเอาดิยังไงครับเอาดิโอ้โหแบบสเกลตันแบบไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับสำหรับมนุษย์แร่เพชรนะโหดมากไร้เทียมทานจริงๆเอาดิเอาดิเนี่ย2ตัวเนี่ยเอาดิโอ้โห3ตัวแล้วว่ะข้ามันเดี๋ยวล่อซื้อให้สวยอุ้ยมันสู้ว่ะเออ2ตัวเอาดิคือแบบผมไม่ต้องออกแรงก็ได้จริงป่ะเอาดิโอ้โหมันโหดจริงๆนะครับสำหรับมนุษย์แร่เพชรคนนี้ไม่คือแบบคุ้มมากอะแบบเฮ้ยอุ้ยเอาว่ะสู้กับเอนเดอร์แมนว่ะเอายังไงครับคุณผู้ชมว่ะยังไงครับเอาดีต่อยดีโอ้โห
โอ้โหโคตรโหดอะไรมันจะโหดขนาดนี้ครับเนี่ยเอาดิเอาอีกตัวนี้เอามาเอามาเออโอ้โหเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเปิดก่อนเลยนะครับเมื่อกี้เออยังไงเอาดิเอาดิเออโอ้โหนะครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ผมไม่ตายนะครับเพราะว่าผมมีมนุษย์แร่เพชรใจดีมาเป็นบอดี้การ์ดให้นะครับไม่มีใครทำร้ายผมได้นะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเช้านะก็เอาชีวิตรอดครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับโดยของก็มีแค่นี้แหละนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้อ้าวไปไหนแล้ววะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ